ช่วยเหลือเกินว่าท่านผู้มีเกียรติและก็น้องพี่ชาวราชการภูเก็ตและชาวราชการนะคะและแขกผู้มีเกียรติและบนเวทีเลยค่ะรวมทั้งว่าที่อธิการราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานที่ได้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทรงพระกรุณาโปรดทรงมีพระราชดำริและพระราชดำรัสอันหาที่สุดมิได้รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำพระราชดำริและพระราชดำรัสในระหว่างวันที่14ถึง16กุมภาพันธ์โดยมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านการดำเนินงานในครั้งนี้เตรียมเชิญท่านนรพัฒน์หลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเปิดงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหมายถึงคนของประชาชนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทัยกรประจำพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกประเทศเวลาจะผ่านพ้นบรรจบถึงวรสมัยแห่งสมเด็จพระชนซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏได้พร้อมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาและน้อมนำราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชนั้นได้มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยได้เป็นเคยเป็นอาจารย์สอนเป็นวันที่พวกเราต้องขอแสดงความชื่นชมนะครับในความร่วมมือของทุกฝ่ายวิถีที่วัดพัฒนาณบัดนี้ค่ะคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมแล้วเดี๋ยวนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่ารักษาราชการตอนนี้ลำบากไหมพี่ลำบากแต่ไม่รู้จับตัวน้องตัวนี้มันยากไปอย่างนี้
แรกเลยว่าพูดอะไรพูดเรื่องอะไรก็แบบนี้นะมีใจง่ายถึงมีของโอ้แบบนี้แล้วนะเนี่ยไปก็ช่างบูชาเลยจัดจริงแบบไปเป็นธุรกิจเราประคองนะครับ
วยนี่ยังเยอะทุกคนครับที่สุดนะครับที่เป็นเรื่องของเรามาแล้วครับแบบรวมกันออกมานะครับผมเป็นการลุกลุกลงทุกเดือนในที่เกิดของเราคือน้ำต้มควายนะครับน้ำต้มควายมีสรรพคุณทางยามากมายนะครับไปกินแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมนี่คือขนมเบื่อนะครับที่